สบายดีบรรดานักศึกษาที่หักแพงเนาะมื้อนี้นี่อาจารย์ก็สิมาขอนาเสนอประเด็นของการพัฒนาเนาะก็คือบรรดาอนรดานักศึกษาพวกเขาได้หูกันทั้งมดนี้เนาะก็คือว่าการพัฒนานี่นี่เป็นปัญหาสําคัญสําหรับบรรดาประเทศต่างๆเนาะเพราะว่าบรรดาประเทศต่างๆนี่นร่วนแล้วต่มีเป้าหมายอันเดียวกันนั่นก็คือการพัฒนาอาจจะเป็นทั้งเศรษฐกิจทั้งสังคมของเขาเจ้าเนาะการพัฒนานี่ถือเป็นเรื่องสําคัญเพื่อเป็น ไม่เป็นไม้หลาววัแทกถึงผลสําเร็จทางการเมืองของบรรดาประเทศนั้นนั่นฮแต่ว่ามัน,ม,นมีคําถามอยู่ว่าการพัฒนานั้นฮันมันสิเป็นลักษณะเดียวใดมันสินยุนยงหรือบ่เนาะแล้วการพัฒนานั้นฮันมันได้กระจายหลายหับไปให้ประสนทุกสั้นคนบ่สังคมของขาเจ้ามันสิสงบรหรือบ่หรือว่าสิ่งแวดลอ้อมออนะของขราเจ้าฮันมันสินยังรักษาได้หรือบ่เนาะหรือว่าสิมีแต่การพัฒนามื้อนี้แต่ว่าสําหรับเมื่ออื่น อาณามันจะมีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมอย่างต่างๆหันกระทีว่าบ่มเป็นการพัฒนาที่ดีฉะนั้นนี่กระทีว่ายู่ในปี2002มานี้เนะกจากว่าอาณาละลายรัฐบาลจากะหะลายประเทศก็ได้มีการประชุมกันซึ่งห้องว่าประชุมอาณาคันของโลกยู่ในปี2002อยู่ในเจนเนสเบิร์กนันก็ได้มีการประกาศรวมกันว่าการพัฒนาตั้งแต่ปี2002มานี้แล้วก็เป็นต้นไปนี่จะเล่งใส่เรื่องของการพัฒนาแบบยัง่งยงสัมเพาะ เฉพาะอยู่ในประเทศลาวนี่ก็ถือว่าเรื่องงานของการพัฒนานี่ก็ถือกันได้ยิ้มยกขึ้นมาสนทนากันอยู่ในกล่องประชุมอนาสมัยที่สิบของพรรคนี้เนาะซึ่งว่าเพิ่อนอยากให้เน้นใสว่าการพัฒนาอยู่ในประเทศลาวต่อไปนี่นี่มันก็นให้เล่งใส่ให้เป็นการพัฒนาแบบยืนยงแล้วก็เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมกระสันอาจารย์สิขอเข้าอานาประเด็นที่หนึ่งเลยเนาะนั่นก็นคือแนวควมคิดของการพัฒนาแบบยืนยงเนาะ ซึ่งว่าอยู่ในนี้นี่อ,นอาณาอาจารย์ก็ได้อนอาะมีอันอันสิน้นอาณาหรือว่ารู้ภาพแสดงอยู่ในนี้เนาะอยู่ในนี้นี่ที่ว่าการพัฒนาแบบยืดยงนี่นี่มันต้องมีการผสมประสามกันอยู่สามองค์ประกอบอีกสก้อนเนาะอันที่หนึ่งละหมายความว่าการพัฒนาจะยืนยงได้เราต้องได้คำนึงถึงมันต้องยืนยงทางเศรษฐกิจเนาะมันก็ต้องได้ยืนยงทางสิ่งแวดลอ้อม และก็ต้องยืนยงทางด้านระบบของสังคมหรือว่ายืนยงทางด้านชีวิตการเป็นอยู่ของเขาเจ้าได้สามอันนี้แล้วเนาะที่เขาจึงควยมคำนึงถึงอณาลักการบริหารของประเทศหรือว่าของท้องถิ่นนั่นนั่นหรือว่าระบบทางการเมืองของก้าเจ้าท่านิส่ทรงผลกระทบอนพิสิพุนสนสะท้อนให้กับอันความยืนยงของของการพัฒนานี้อันนี้นี่ก็ถือว่าเป็นเป็นลักษณะเป็นกรอบแนวคิดที่ว่าพวกเขาจะสามารถ เอามาวิเคราะห์เพื่อเพื่อให้เขาเข้าใจว่าหลักการของการพัฒนาหรือว่าการพัฒนาของประเทศนั้นๆหรือว่าการพัฒนาของโครงการนั้นๆอยู่ในณปัจจุบันนี้มันจะยืนยงไปหรือบ่อก็คือว่าเราจะนําใส้กรอบที่นี่เพื่อเพื่อ,เพ,อเพื่อมาวิเคราะห์เนาะสะนั้นเรื่องของความยืนยงทางด้านเศรษฐกิจมันที่เขาว่าเรื่องอย่างเนาะก็ถือว่าก็าสะมีอันน่ะสามสี่องค์ประกอบน้วกันที่ว่าพวกเขา อันคำนึงถึงขั้นเเรื่องเศรษฐกิจอันที่หนึ่งละมาคําว่าเขาต้องคํานึงถึงความยุ่ย็นเป็นสุขของมนุษย์ของชาวเนาะถือว่าเขาจะต้องได้ยกระดับความยุดีกินดีของประชาชนให้หลายที่สุดเนาะอันนี้ก็ถือว่าสามารถอันเป็นองค์ประกอบทั้งเศรษฐกิจได้แล้วอันที่สองมาก็ถือว่าให้มั่นใจว่าการนําไช้ทรัพยากรธรรมชาติของชาหเน่าให้มีประสิทธิผลย่างสูงสุดเนาะก็ถือว่าอันอัน บมเป็นวัสดได้หาผลประโยชน์ที่สุดได้ที่ือว่าให้ได้มีประสิทธิภาพประสิทธิผลสูงสุดเนาะและอันที่สามมานี่ก็ถือว่าเขาก็สามารถหมายควาว่าเขาจะต้องได้คำนึงถึงค่าใช้จ่ายต่างๆเนาะขั้นเป็นหลักเิทธฐศาสตร์ต่างๆี่หมายควาว่าเขาต้องได้คิดถึงว่าค่าใช้จ่ายทั้งสังคมและค่าใช้จ่ายทั้งสิ่งแวดล้อมจะต้องได้เ้ามห่วมน้ำเนาะแล้วก็อันที่สี่นี่นี่ก็ถือว่าถ้าเขาจะต้องได้คำนึงถึง อันนี้ความยินยงของวิสาหกิจฮะเนาะคำนึงถึงความยินยงของกระเจ้าเศรษฐพของกระเจ้าหรือว่ายกระดับความคืบหน้าหรือว่าความก้าวหน้าของวิสาหกิจของกระเจ้าฮะให้มันดีขึ้นเนาะอันนี้มันเป็นเทหเวาเรื่องของอันเศรษฐกิจเนาะแล้วก็วันนี้อาจาร,รย์อยากมาว่าถึงเรื่องของความยินยงทางด้านสิน่งทางด้านสิน่งแวดลอ้อมซึ่งประกอบมีหล,หลายจุดที่ว่าอันนี้คันท้าว่าเรื่อง นนะเรื่องสิ่งแวดล้อมแล้วเขาจะมีหลายจุดที่ว่าพวกเขาจะต้องคำนึงถึงอันจุดที่หนึ่งนี้เนะี่ยหมายความว่าเขาจะต้องการพัฒนาที่จะยืนยงทางด้านสิ่งแวดล้อมแล้วมันจะ้มีลักษณะที่มีการส่งเสริมเนาะความผิดชอบต่อกับทรัพยากรธรรมชาติเนาะหรือว่าเขาจะต้องได้เพิ่มความผิดชอบต่อกับกิจกรรมของข้าเจ้าหัน่น ที่เหตุตัวกับสิ่งแวดล้อมหากกิจกรรมของกัเจ้าฮั่นหากมีการทําลายสิ่งแวดล้อมแล้วมันจะต้องได้มีการฟืน้นฟูคืนเนาะหรือว่าบางสิ่งแวดล้อมที่ได้รับการอ,อันทำลายในที่ผ่านมาเขาจะต้องได้มีการเยียวยาคืนฟืน้นฟูคืนเนาะเพื่อเหตุดหใดเพื่อ,อาว่าให้สิ่งแวดล้อมของในเฮานี้ให้มันดีขึ้นไปต่อๆไปจนฮอดรุ่นลูกลหล,ล,ลานเนาะจุดอันที่สองมานี่ละหมาคําว่า การพัฒนาแบบยืนยงนั้นถ้าให้ให้คนึงถึงยืนยงทางด้านสิ่งแวดล้อมเนี่เขาจะต้องได้ลดพรขี้เหนื่อหรือว่าสิ่งเศษเหลือให้น้อยที่สุดจากกิจกรรมของกระเจ้าหรือว่าให้ลดพรการทําลายสิ่งแวดล้อมให้น้อยที่สุดอยู่ในขบวนการผลิตเนาะอยู่ในแต่ละขอดของการผลิตนี่มาก็ว่าเฮ็ดนั้นแก็เฮ็ดนับตั้งแต่ขอดสนองวัตถุดิบจนไปหอดตลาดเฮ็ดนั่นงก็เฮ็ดนาะที่ว่าตั้งตงแต่ขอดต้นจนหอดขอดขอดปลายพี่ที่ว่าให้มันลด ขี้เนื้อเนาะหรือว่าให้ลดพรการทำลายสิ่งแวดล้อมนี่ให้ให้ให้มันหลไหลที่สุดเนาะแล้วอีกอันหนึ่งนี่เขาก็ต้องได้มีการอันเนาะนำไส้เนาะเฮ็ดน่าใดก็เฮ็ดเนาะโดยโดยเฉพาะเลยแม่นอันน่ะอยึดเงินเงินไขของสิ่งแวดล้อมที่ว่าพวกเขาบ่มั่นใจหรือว่าบ่ทันได้ฮู้ตัวอย่างคือจังอันน่ะอันอน่ะ เป็นการขุดค้นโบาแห่เบาหรือว่าเป็นการอ่นนานออกแบบหรือว่านำไส้วิธีการใหม่ๆที่ว่าพวกเขาบริหาได้หู้ย่างถึงถ่องหรือว่าพวกเขายังบมเน่ใจนี้ก็คือว่าพวกเขาจะต้องได้มีความระมัดระวังมีความหอบครอบให้หลายขึ้นเนาะอันนี้นี่ก็ถือว่าเป็นเป,เ,ปเ,ปเป็นเป็นเป็นหลักการที่ว่าพวกเขาจะต้องได้คำนึงถึงโดยเฉพาะเรื่องที่เกี่ยวของกับสิ่งแวดล้อมนี่จะต้องได้หอบครอบขึ้นเนาะและอันต่อมาเนี่ยหมายคมว่า เทามนีที่ว่ากิจการในก,การดาเนินอย่างก็าตามเนาะเข่าจะต้องอยู่อยู่ในกรอบของระบบนิเวศหันบ่ให้มันเกินไปหันเนาะความอาจสามารถห้องหับในระบบนิเวศมันในสํานี้เขาก็ควรเหตุได้แต่สําเขาก็ควรเหตุอยู่ภายในกรอบอ,อ,อันความอาจสามารถที่ข้อจํากัดของมันมีหันเนาะบ่ให้เหนือจากหันเนาะแล้วก็พวกเขาจะต้องได้มีการปกป้องสําหรับอาณาเขตอาณาธรรมชาติที่มีความหล่อแหลมหรือว่าที่มีความสําคัญที่สุดอยู่ในหัน เนาะถือว่าบุคคนว่ายุ่ยุ่งงใดก็สิเป็นนำสร้างแห่บันายก็ว่าเขาจะต้องได้มีเขตเขตใดเขตหนึ่งที่ว่าฮักษาไว้เพื่อเป็นตัวแทนฮั่นเนาะอันนี้ก็ถือว่ามันสิมีอยู่หลายจุดที่ว่าพวกเขาจะต้องได้มีการอัน่ันคำนึงถึงเนาะวันนี้อาจารย์สิขอเข้ามหาถึงเรื่องของลักษณะความยนยงทางด้านสังคมซึ่งว่าอยู่ในนี้เนี่ก็ถือว่าสิมีอยู่หลายจุดที่ว่าอาจารย์สิมานาเสนอว่าเวลาที่เขา ขันอยากมีการพัฒนาแบบยินยงนี้ขันเขาคิดถึงเรื่องลักษณะของสังคมนี่เขาต้องคิดเรื่องอย่างนาะกันแน่นอนว่าอยู่ในนี้นี่ก็ถือว่าจุดที่หนึ่งนี้นี่อันนั้ถ้าเขาจะต้องไ้เบิ่งว่าการพัฒนานี้จะต้องได้มีการนับถือเนาะหรือว่าจะต้องได้มีการนำไส้บรรดาสิทธ์ที่เป็นพื้นฐานของมนุษย์เนี่ย ในการวางแผนโครงการหรือวันวิ้ในการจะตั้งปฏิบัติการพัฒนาในอันหนึ่งนี้บ่บ่ให้ลืมบ่ให้เบื้องค้มถึงสิิตอันเป็นพื้นฐานของมนุษย์ทัานโดยโดยเฉพาะกมอันเรื่องของความอิสระภาพทางด้านการเมืองเนาะเนาะเสรีภาพทางด้านการการเมืองแล้วก็ทําอันนะข้าเจ้าก็สามารถเป็นเจ้าตนเองทางด้านวัฒธรรมเนาะถือว่าวัฒน,นธรรมของข้าเจ้าจะต้องไดมีการฮักษาให้มันได้เนาะและอันต่อมานี่ก็ทือว่า อันน่มีความอิสระภาพในการดําเนินเศรษฐกิจหรือว่าธุรกิจของขราเจ้าหันเนาะอันนี้ก็ถือว่าเป็นเรื่องสําคัญแล้วก็อันต่อมานี่ก็เป็นเ,เรื่องของความมั่นคงหรือว่าความปลอดภัยของข้าเจ้าเองอยู่ในหันอันนี้ก็ถือว่าเป็นสิทธิ์อันเป็นพื้นฐานของข้าเจ้าที่มีอยู่ในสังคมฉะนั้นเนหมายความว่าการพัฒนาในก็ตามที่เขาจะต้องได้คํานึง,ถ,งถึงจุดนี้เนาะแล้วอันต่อมานี่พวกเขาเองจะต้องได้ ฮับประกันว่าการแจกใหญ่เนาะ่าชใส่ใจหรือว่าผลประโยชน,น์ที่ได้จากการพัฒนาั่นจะต้องให้แจกใหญ่ไปทั่วทุกสั้นคนเนาะมามายก็ามาผู้ใดควรได้รับผลประโยชน์ผู้ใดควรได้เป็นผู้ใจเนาะ นอนอยู่ในการพัฒนาแบบแบบยงนี่เนา่มาเกิว่าแต่ละกลุ่มคนนี่อาจจะแตกต่างกันแต่ว่าแนวได้ก็ต่มนี่มันต้องอยู่ในกรอบเนาะมันมันต้องอยู่ในอันอันยึดตามระเบียบการและให้มั่นใจว่ามันจะมีการอันอันแบ่งปันกันให้ทั่วถึงอยู่ในทั่วทุกสั้นในสังคมแบ่งกันแบ่งปันกันทางด้านการเสียผลประโยชน์หรือว่าแบ่งปันกันทางด้านการได้รับผลประโยชน์และอันต่อมานี่นี่ก็ถือว่า แต่เขาจะต้องได้คำนึงถึงการปรับปรุงแบบเยืนยงเนาะหมายคือว่าการปรับปรุง,งเขาหมายคือว่าเขาต้องได้ปรับปรุงไปตลอดโค้งการหรือบรรดาเนื้อเนืน้อเือว่าหรือเพนงานต่างๆนี้เวลาจะตั้งปฏิบัติไปอันใดที่มันดีเขาก็ต้องได้มีการพัฒนาอันใดที่มันบสชอดของเขาต้องได้ปรับเนาะขั้นภาษาอังกฤษกับ้องว่า adaptive management ตัวนี้นี่ยมาคขาว่าเฮาเฮ็ดไปน้าคันนเจอะมองใดที่มันคล่องค้ามันบุสดคล่องขาก็ปั๊บไปน้าเพื่อเฮ็ดจังใดเพื่อให้มั่นใจใจว่าทรัพยากรของพวกเฮาหั่นจะบดถึกทําลายหลายเนาะแล้วก็เพื่อเฮ็ดจังไดให้รับประกันว่าคนในหุ้นต่อไปจะสามารถนําใช้ทรัพยากรที่มีอยู่คือกันกับเฮาสามารถนําไช้อยู่ในปัจจุบันนี้ด้านั่นก็ถือว่าเฮาต้องได้คํานึงถึงความยินยงหรือว่าการปรับปรุงไปเรื่อยๆอยู่ในการจะตั้งปฏิบัติบรรดาแผนงานหรือว่าโครงการ ที่ว่าจะตั้งปฏิบัตินั้นนอกจากที่ว่าภายหลังที่เขามั่นใจว่าสาองค์ประกอบที่เขาต้องได้คำนึงถึงหันที่ว่าม่มีปัญหาอย่างแล้วที่เขามาสืบต่ออยู่ในลักษณะอันที่สี่นี้ก็เป็นเรื่องของวิธีการบริหารวิธีการปกครองของของ,งเขตนั้นนันฮั่น,ห,นหรือว่าทางด้านการเมืองของคงเขตนั้นนันฮั่นอันอันนึ่งที่ว่าพวกเขาจะต้องได้คำนึงถึงอันที่หนึ่งนั่นกลหมาควาว่า การบริหารปกครองหัน่นจะต้องได้มีการสนับสนุนเรื่องของประษาธิปไตยเนาะอาจจะเป็นอาจจะรวมถึงการเพิ่มการเข้าห่วมของบรรดาทุกสันคนเข้าในการตัดสินใจตัดสินใจห่วมกันเนาะเข้าใจปัญหาห่วมกันแก้ไขปัญหาห่วมกันและรับผิชอบห่วมกันเนาะอันนี้ก็ถือว่าเป็นอันที่หนึ่งที่ว่าบรรดานักพัฒนา,าจะต้องได้มีการคำนึงถึง อันที่สองมานี่จะต้องได้มีการสุกยุ่เนาะให้มีการดำเนินธุรกิจเนาะให้มันอยู่ในกรอบเนาะหรือว่าอันน่ะให้อยู่ในกรอบที่ว่าอันน่ะมีความจะแจ้งเนาะแล้วก็มีความยุติธรรมเนาะแล้วก็สามารถให้ผลประโยชน์แต,แต่ละ่ลกทุกๆภาคส่วนที่ว่าอยากมาดําเนินธุรกิจตัวนี้นี่เนาะอันที่สามมานี่ก็ถือว่าให้หลีกเลี่ยง เนาะเอาไว้นี้ให้หลีกเลี่ยงที่ว่าเขาจะสุ่มใส่การมอบอํานาจให้แต่พักส่วนเดียวเนาะฉะนั้นในหมายควาว่าคันอยากให้มันยืนยงนี่น,นี่ระบบของการบริหารปกครองนี่ต้องได้มีการกระจายอํานาจเนาะแล้วก็เพื่อให้มันสมดุลกันอาจจะแมนว่าการการกระจายอํานาจทางด้านการบริหารการคุ้มครองหรือว่าการปกครองอยู่ในขันศูนย์กลางขันท้องถิ่นหรือว่าคันบ้านอย่างต่างๆนี่นถือว่า เขาจะหลีกเลี่ยงจะอาจาจะที่ว่าจะเลีงใส่มอบให้อำนาจให้แต่พักส่วนไหนพักส่วนหนึ่งที่ว่าพักส่วนที่มามีส่วนห่วมอยู่ในการพัฒนานี่จะต้องได้มีการแบ่งปันทางด้านอำนาจเพื่อสร้างความสมดุลในการพัวพันระหว่างผู้มีส่วนห่วมอยู่ในการพัฒนาแบบยืนยงนี้เนาะและอันต่อมานี่ก็ถือว่าเขาต้องให้มั่นใจว่าการพัฒนาแบบยืนยงท่านจะต้องได้คำนึงถึง ความปรงใส่เนาะความปรงใส่นี่ก็หมายความว่าบรรดาพักส่วนที่เกี่ยวข้องฮ้นี่จะจะต้องได้สามารถเข้าถึงข้อมูลเนาะเข้าถึงข้อมูลที่เกี่ยวข้องแล้วก็ข้อมูลที่ขาเจ้าเข้าถึงนั้นต้องเป็นข้อมูลที่ถูกต้องเนาะพะวางอยู่ในกรอบของการพัฒนาอย่างต่างๆมันจะต้องได้มีบรรดาโครงการบรรดาแผนงานเนาะแต่ละพักส่วนจะต้องได้หับมู่ถึงบรรดาซิปบทบาทและหน้าที่ของแต่ละพักส่วน เห็นพ so right, ้อมอยูนน so ้ากันแล้วกับปฏิบัติเป็นห่วมกันเนาะแล้วอันต่อมานี่นน่เขาจะต้องให้น้ำมันใจว่าการจะตั้งปฏิบัติเวียกงานต่างๆหั่นจะต้องให้มั่นใจว่ามันต้องมีความฮับผิดชอบเนาะพักส่วนใดมีหน้าที่เฮ็ดหยังบทบาทของข้าเจ้าเฮ็ดหยังเนาะและการจะตั้งปฏิบัติของข้าเจ้าหั่นมันอยู่ในบทบาทของเขาหรือบอมันอยู่ในหน้าที่ของข้าเจ้าบอข้าเจ้าเฮ็ดเวียกของข้าเจ้าได้สมกับ อันอันที่อันอันภาคส่วนที่มีอํานาจได้มอบให้กับเจ้าหน้า่หรือบอเนาะอันนี้นี่ก็ถือว่าพวกเขาจะจะต้องได้มีอันอันการวิเคราะห์และทําความเข้าใจเกี่ยวกับจุดนี้และก็พยายามปรับปรุงอยู่ในอยู่ในจุดนี้ถ้าหากว่าหากว่าการจะตั้งปฏิบัติหากขาดความหับพิษหับซอบแล้วนี่ก็ถือว่าความยืนยงในการพัฒนาหัฮนก็อาจจะมีปัญหาเนาะและอันต่อมานี่เนาะ แต่เขาจะต the ้องได้ให so so ้มั่นใจว่าจะต้องได้มีการสุกยู้ให้มีการห่วมมือกันเนาะสุกยู้ให้มีการห่วมมือกันเพื่อสร้างสร้างความเชื่อมั่นซึ่งกันและกันเนาะแล้วก็แบ่งปันเป้าหมายอันเดียวกันเนาะแล้วก็มีค่านิยมอันเดียวกันเนาะเพราะว่าเนี่ยค่านิยมนี่มันกหมายถึงความเชื่อความมักเนาะความต้องการอันเดียวกันไปเป้าหมายอันเดียวกัน เนาะอ,อันนี้แสดงว่าพวกเขาจะต้องได้ให้ความสําคัญต่อกับเรื่องของการห่วมมือกับทุกๆภาคส่วนเนาะอ,อันนั้นก็เป็นเพื่อความเป็นเอกภาพโดยเฉพาะในทางด้านแนวคิดเนาะและอันต่อมาเนี่ยก็หมายความว่าเขาจะต้องได้ให้มั่นใจว่าการตัดสินใจด้านนั้น,นจะต้องได้ให้มันเหมาะสมอยู่ในแต่ละดับขันเนาะและให้มันสอดคล้องและให้ปฏิบัติต,ตามหลักการแท้ๆได้เนาะ อันนี้ละหมาดคำว่าอยู่ระดับขั้นศูนย์กลางจะต้องมีการตัดสินอยู่ในระดับใดขั้นท้องทิ่นมีการตัดสินใจระดับใดแลวกการตัดสินใจตัวนั้นหั่นมันติดพันกันกับบรรดาลักการที่เทาได้เสนอมาหันหรือบ่เนอกหรือว่าการตัดสินใจของกรเจจาหั่นถ้าหากว่ามันมีผลกระทบต่อกับอันอันอันฟ้าชนผู้ที่กระเจ้าได้รับผลผลกระทบหั่นเฮาก็ต้องได้คำนึงถึงการสดเซย อย่างต่างๆเนาะตามความสามารถของอันท้องถิ่นหรือว่าของของอันรัฐบาลเนาะอันนี้น่ะหมายความว่าคันฮาอยากพัฒนาให้มันยืนยงนี้ต้องต้องได้คํานึงถึงถึงจุดนี้โดยเฉพาะมันเปเรื่องของขบวนการการตัดสินใจแล้วก็เป็นเรื่องของการสดเสยถ้าหากว่าอัน่อัน่มันมีบางกลุ่มคนที่ได้รับผลกระทบจากการตัดสินใจฮะโดยเฉพาะเป็นทางลบลราอยู่ในจุดนี้เนี่ยอาจารย์อยากมานําเสนอถึง รอบแนวความคิดอยู่ในการวิเคราะห์เนาะซึ่งซึ่งอันทา่ิผ่านมาก็ได้ว้าไปรายละเอียดอัน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 น้อยนึงแล้วอยู่ในนี้นี่ก็ถือว่าการพัฒนาแบบยุนยงนี่มันต้องได้เบิ่งสามองค์ประกอบนี้เนาะแล้วก็สามองค์ประกอบนี้นี่มันมีการสนับสนุนซึ่งกันแล,ละกันเนาะมันขาดจากกันบบได้ขั้นถา่ายอยางให้มีการยืนยงไหนเนาะขั้นถ่าว่าต,วตัวนี้บบได้เลือแต่สองอันนี้กับ,บ่บได ได้แต่สองอันนี้แต่ขาดเศรษฐกิจกับบ่เอาได้เศรษฐกิจได้สิ่งมลทอมแต่ว่าเสียหายทั้งสังคมก็บ่ได้เนาะอันอันนี้นี่อันอันพวกเขาก็มาเบิงคืนเนาะว่าอันน่ะอาจจะเป็นการสรุปคืนว่าข้าเนาเบิงเรื่องของสังคมมาว่าเรื่องยังสิทธิมนุษย์เนาะอันน่ะอันน่ะโอกาสที่เท่าเทียมกันสุขภาพการศึกษาเนาะการเข้าถึงอัน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 ที่อยู่อาศัยเนาะความมั่นคงหรือว่าความปลอดภัยเนาะ ตัวกับอันอัาของของของประชาชนของครอบครัวหรือว่าของบ้านอันนี้นี่ยมันเเฮาว้าเรื่องของสังคมเนาะหรือว่าตัวอันอันอันมันอาจจะเป็นเว้าเรื่องของความเชื่ออันน่ยศาสนาอย่างต่างๆนี่มันต้องอยู่ในนี่เนาะเว้าเรื่องของสังคมแต่ส่วนว่าเรื่องของสิ่งแวดล้อมนี่เด้ซั่นสิ่งแวดล้อมนี่เฮาอาจจะเว้าเรื่องของคุณภาพของอากาศเนาะคุณภาพของน้ำเนาะหรือว่าการอันการอันอัน อันอันรีไซเคิลขี้เนื้อคืนเนาะหรือว่าอันเรื่องของพลังงานหรือว่าเรื่องของอันอันป่าไม้หรือว่าเรื่องของสิานาพันธุ์อย่างต่างๆอันนี้มันเป็นเขาว่าเรื่องเกี่ยวข้องกับกับสิ่งแวดล้อมทั้งเศรษฐกิจเด้เขาอาจจะว่าเรื่องของะชากรของกระเจ้าเป็นอะไรเพิ่มขึ้นบอ GDP ของกระเจ้าเด้เนาะอันการส่งออกเด้เป็นอะไรเนาะเรียกเหตุงานทําของกระเจ้าเด้มันดีขึ้นหรือบอ หรือรียว่าเรื่องของการดําเนินธุรกิจหรือว่าอันปฏิมาหรือว่านวัตกรรมใหม่ที่วันนำไสหรือว่าเทคโนโลยีใหม่ๆที่มันนาไสอย่างต่างๆนี่อันนี้นี่ก็ถือว่าทั้ง3อันนี้มันต้องได้สนับสนุนซึ่งกันและกันขั้นทางเฮาจากว่าเรื่องการพัฒนาแบบยืนยงนี่เนาะและอันนั้นตัวนี้อาจารย์จะมานําเสนอเรื่องของกรอบวิธีการวิเคราะห์ ว่าการพัฒนาหั่นจะยืนยงหรือบนยืนยงหรือว่ามาเบิงสถานภาพของการพัฒนาของเฮาณปัจจุบันมันเป็นขึ้นอะไรและอันนี้ในการศึกเป็นตัวตัวอย่างนี่อันน่ะอาจจะเป็นเรื่องของการพัฒนาอยู่ในระดับประเทศเนาะตัวอย่างมาคือจังยู่ประเทศลาวของไทยเฮานี้เนาะเขาเขาจากเบิงว่าการพัฒนาของพวกเฮานี้ยืนยงหรือบ่เนาะสมมติว่าเขาอยากจะประเมินเบิงเบิงเขาเข้าแล้วเฮาจะมีความคาดหวังในปีต่อไปเป็นเท่าไหร่นี้ อันอันนี้นี Allah, ่จะถือว no. ่าอันอ <pas mae, S 1> no. 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 ันต no. so, ัวอันตารางตัวนี้ละหมายหมายเาว่าอันอันตัวเลขปัจจุบันเนาะอันอันนี้ก็สิเป็นว่าอันอันตัวเลขของเฮามินมีปัจจุบันแม่นยังเนาะแล้วก็คาดหวังของฮาแม่นหม่นยังปี2015เขาสิอันน่ะมีความคาดหวังเท่าไหแล้วปัจจุบันเหตุได้เท่าไห2016เด้มีความคาดหวังเท่าไหและเฮ็ุตัวจริงได้เท่าไห2017เด้คาดหวังเท่าไหและเหตุตัวจริงได้เท่าไดเนาะ แล้วก็อันตัวนี้นี่ก็ทือว่ามันก็อันต,ตัวตัวยุลุ่มนี้นี่ก็ถือว่าเขาจะเว้าถึงถึงเรื่องตัวตัวซีบอกของทางสังคมทางเศรษฐกิจแล้วก็ทางสิ่งแวดล้อมเนาะก็ันแน่นอนว่าทางสังคมเขาอาจจะเบ่งเ,เรื่องของอันสิทธิของมนุษย์เนาะตัวซีบอกของสิทธิมนุษย์ที่ว่าอันเพื่นกันสิมีบทรายงานอันอันอันของของสากลเนาะของหล,ลายๆองค์งการจะตั้งสากลเขาเจ้าก็มีการสําร, paper, ารวจไปแต่ละปีเนาะอาจจะเฮ็ดเป็นเป็นตัวเลขเนาะ ตัวอย่างว่าคือคืออันปัจจุบันในประเทศลาวนี่เขาเขาไม่ได้เท่าไหร่เนาะแล้วก็อันนเขานี่ตกระดับที่เท่าไหร่ของโลกสมมติสิเนาะหรือว่าอันอันฮอตซองฮอตซองพันสิบห้าเนี่เป้าหมายเขาอยากได้เท่าไหร่แล้วให้ตัวจริงได้เท่าไหร่ยางต่างๆนี้เนาะอันนี้เราเว้าเรื่องของอันตัวซีบอกทางด้านสิทธิมนุษย์หรือว่าอันอันที่สองเขาอาจจะเว่าเรื่องของอันตัวซีบอกทางด้านความเสมอความเสมอภาพทางด้านอันนอันนนโอกาส อย่างต่างๆกันชื่อว่ามันก็สีมีลลายองค์การจะตั้งสากลเขาเจ้ามีการสํารวจแล้วมีการอันให้คะแนนแล้วก็ให้สมเทียบแต่ละประเทศเนาะเอาทางด้านเศรษฐกิจเด้บางทีนี่พวกเขาอาจจะเบิ่งเรื่องของอันเน่อันเรื่องเรื่องของประชาารเนาะประกากรมีเท่าไดอัตราเพิ่มขึ้นเท่าไดปัจจุบันนี่จํานวนประชาารมันมีลายทาไรมีเป้าหมายสำหรับสิหรือว่าเขาอาจจะเบิ่งเรื่องของอันน่อันตัวตัวซี่บอกทางด้านการเจริญเติบโตของเศรษฐกิจอาจจะเป็น GDP หรือว่าอัตรารายหับต่อหัวคน้นหรือว่าจี้ยังก่ออันอัมหรือว่าอันอันอัตรารายหับของประเทศอย่างต่างๆที่ว่าอันอยู่ในแต่ละปีแต่ละปีที่ว่าองค์การจะตั้งสก,กุลของเจ้าก็ได้มีการสํารวจให้คะแนนและมีการสมเทียบอยู่ในแต่ละประเทศหล่ะตัวอย่างอีกอันนึงตัวตัวทีบอกอยู่ในเรื่องของสิ่งแวดล้อมนี่เด้ออันอันที่หนึ่งอาจจะเป็นเรื่องของคุณภาพของอากาศมันสำหรับตัวอย่างที่อยู่ในประเทศลาวเฮานี่นี่ที่ว่า ม,ม,มันได้คะแนนเท่าให่แลวเทียบเทียบกับประเทศอื่นๆน,นี่เขาได้หลายสันใดแล็แลเส้นเดียวกันซึ่งว่าหรือว่าคุณภาพของน้ำอย่างต่างๆนี่สมเทียบกับประเทศอื่นได้จะไหดอื่นๆเนาะอันนี้ก็ถือว่าน้ใดก็ตามเนาะอันน่ะพื้นฐานของเขาเนี่ยเขาซีบิงอยู่ในสามอันนี้แต่ตัว,ต,ว,ต,วตัวซีบอกมันอาจจะมีละลายก็านี่แต่ว่าอันสําคัญนึ่งหมา็ว่าตัวซีบอกนี่เนี่ยจะต้องได้เป็นตัวซีบอกที่เบิ่งและเบิ่งง่าย จะแจ้งเข้าเข้าเข้าใจง่ายเพื่อเป็นบนอิงให้ Hi, ครับอันอันภาคส่วนของการนําเพื่อจะเป็นทิศเป้าหมายของข้าเจ้าว่าเขาพัฒนาแบบยุ่งยุ่งไปเท่าไหร่หรือว่าการพัฒนาของพวกเขาณปัจจุบันในสถานภาพเขาอยู่ซาไหรและเขามีตัวใดที่เขาจะต้องในปรับปรุงหรือตัวใดที่เขาจะต้องได้มีการพัฒนาเนาะอันนี้นี่ก็เป็นอีกอันนารูปแบบหนึ่งในการวิเคราะห์เนาะอันนาเพื่อว่าการพัฒนาของเาวเขานี่ อยู่ในโดยเฉพาะอยู่ในโครงการของอัน REED บวกนี่นี่เป็นเขาจะสมีกรอบอยู่ในการวิเคราะห์แบบใดเนาะกรอบอยู่ในการวิเคราะห์แบบไรนี่เขาอาจจะเบิ่งว่าอันออน,น่ะการอนุรักษ์เนาะอยู่ในโครงการเวทนี้กับการพัฒนานี่มันไปนากันหรือบ่เนาะอยู่ในโครงการของของเวทนี่นี่การนนอ,อนุรักษ์ตัวนี้นี่มันได้ตอบสนองต่อกับการพัฒนานี่หรือบอ่ ด้วฉะนั้นเขาสิมาเบิงอยู่ในนี้นี่ก็หมายความว่าเขาเขาบ่เบิงอยู่ในอันไหนอันไหนโครงการของของอันเรดบวกนี่ก็แม่นยู่ว่าโครงการจะเน้นใส่เพื่อการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้เพื่อช่วยให้ในการลดพอนการเปลี่ยนแปลงดินฟ้าอากาศแต่ในขณะเดียวกันอยู่ในอันอันกรอบของโครงการเรดนี้นี่ข้าเจ้าก็เล็งใส่เรื่องของการพัฒนาเศรษฐกิจเช่งกันโดยเฉพาะหมายความว่าประสุนซิมีโดยเฉพาะเป็นประสุนที มีการดำเนินชีวิตที่ติดพันกับป่าไมมหัน่นจะมีส่วนได้หักจากการมีส่วนห่วอมอยู่ในโครงการ REED บวกนี่ได้ขึ้นอะไรเนะคั้นถ้าเขาตอบโจทย์ตัวนี้ได้ตอบคำถามตัวตัวนี้ได้วิเคราะห์ออกมาได้ว่าสิ่งแวดล้อมก็รักษาได้ประชาชนที่ว่าดำรนชีวิตที่ติดพันกับป่าไห้เศรษฐกิจของเจ้าก็ดีขึ้นสังคมของเขากดีของกระเดาของเจ้าก็ดีขึ้นเขาก็สามารถสรุปได้ว่าการพัฒนานี้บนพื้นฐานของโครงการเวทนี้มันยืนยง เนาะอันนี้นี่ก็ถือว่าเป็นเป็นกรอบที่ว่าเขาจะต้องได้คํานึงถึงเนาะแต่ว่าก็น,นอนว่าอันอันคงกข,ของการเวทนี่ไปแต่ละประเทศอาจจะมีเงื่อนไขที่แตกต่างกันแต่ว่าขั้นถ้าเอามาวิเคราะห์ว่าโครงการเวทของเขานี่มันจะประกอบเสื่อนเขาในการพัฒนาแบบยินยงหรือบน่นี่เขาอาจจะเบ่งอยู่2จุดนี้เป็นจุดที่สําคัญขันสั้นอาจารย์สิขอสืบตอ่อเข้าอยู่ในอันน่ะหัวข้อที่2นี้และเป็นอันน่ะจริยศาสตร์เกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมหรือว่าจรรยบรณทางสิ่งแวดล้อม นี่มันสิมีลักษณะคือแบบไหนนอนอยงงนากให้นักศึกษาของพวกเขาติดตามเบึงกั่ตัวนี้นีมันอันพิเศษมันสําหรับนักศึกษาที่มีอันพื้นฐานมาจากอันปลาไม้ของพวกเขาเนี่นี่คนคนข้างจะ จะมีความรู้ทางด้านส,สังคมหน่อยเนาะแต่ว่าสําหรับนักศึกษาที่ว่ามีความรู้ทางด้านสังคมมาแล้วอาจจะเป็นเรื่องที่ที่เข้าใจบ่ญญาหลายเนาะฉะนั้นอยากนําเสนอให้นักศึกษาของพวกเฮามีื้นฐานการศึกษาที่บ่กเกี่ยวของกับสังคมนี่แห้งแห้ง,หงต้องได้อันอันให้เอาจะใส่เพราะว่าจุดอันนะ่ะจริยศาสตร์ทางสิ่งแวดล้อมหรือว่าอันนะ่ะจรรยาบัรณทางสิ่งแวดล้อมนี่เป็น,เป,นเป็นส่วนสําคัญหลายยืนเพื่อประกันมาการพัฒนานี่จะมีลักษณะแบบย็นยงหรือบ่ ล้วอยู่ในนี้เนี่ยอาจารย์ยนนังนำเสนอถึงบรรดานิยามที่เป็นพื้นฐานที่เกี่ยวข้องกับจัจญญาศาสตร,ร์หรือว่าจัญญบันนี้เนาะจัิญาศาสตร์นี้หรือว่าจัญญบันระบบจัญญบันนี้มันเป็นการศึกษาที่เกี่ยวข้องกันครับการตัดสินอันใดอันหนึ่งว่าอันใดดีอันใดบุดีเนาะอันใดทึกอันใดพิษ

ชืกหรือพิษนี่เอามาตรฐานอันใดมวัดอัน <från> นี ya, ้น no. ี no. uh, and, an ่อ right ยู่ในนี่เขาก็้องว่าเป็น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 มาตรฐานทางจรญยาบัรรเนาะอยู่ในนี่นี่มาตรฐานทางจรญยาบัรณนี่นี่มันเป็นอันน่ะมาตรฐานที่ช่วยให้เขาสามารถจำแนกได้ว่าอันใดชืกออันใดพิษอันใดงามอันใดบ่งงามเนาะอันอันนี้นี่ที่ว่าอันอันเป็นบรรดาพื้นฐานที่ว่าอันนักศึกษาของพวกเขาจะต้องได้ทำความเข้าใจ เดือบรรดาคำศัพท์เหล่านี้แล้วลต่อมาแล้วมันจริยศาสตร์สิ่งแวดล้อมนี้มันเป็นอย่างมันเป็นการศึกษาบรรดาคำถามที่เกี่ยวข้องกับจรญยบัตรน,นี้ว่ามนุษย์เฮานี้นี่มามีปฏิกิริยากับสิ่งแวดล้อมคือเนวใดไหรเนาะมนุษย์เฮานี้คิดเนวใดไหร่เกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมเนี่ยบรรดา่าน อยู่แต่ละประเทศจะขึ้นแตกต่างกันอยู่แต่ละคงเขตจะขึ้นแตกต่างกันแต่ว่าข้าเจ้าแตกต่างกันแบบใดอันใดที่ใหนข้าเจ้าแตกต่างกันอันนี้เลยเป็นเรื่องของ environmental ethics หนะรือว่าเป็นเรื่องของการศึกษาอันที่เกี่ยวข้องกับการตอบคำถามทางจรญยาบัณเหล่านี้เนาะคันสั้นจริยศาสต์สิง่ง้อมมันเป็นอย่างกันแท้ เนาะอยู่ในนี้นี่ก็ถือว่าเจริญศาสตร์ทางสิ่งแวดล้อมหรือว่าจัญญบัณของมนุษย์ของเหาที่มีต่อกับสิ่งแวดล้อมนี้นี่มันเป็นตัวกำหนดพฤติกรรมของมนุษย์เฮาหรือว่าเป็นตัวกำหนดการพัวพันของมนุษย์เฮาต่อกับธรรมชาติหรือว่าต่อกับชนิดอื่นๆอยู่ในโลกของเฮานี้เด้อมันเป็นตัวกำหนดการพัวพันหรือว่าพฤติกรรมของเฮาต่อตกับ อาณาธรรมศาสตร์หรือว่าชนิทอันนะอันพันไม่หรือว่าพันสัตว์อื่นๆอยู่ในโลกของเฮานี้เดออันอันนี้ก็ถือว่าเป็นเป็นลนักษณะแต่เฮาได้ศึกษาต,ตัวนี้หรือว่าเป็นบ่อนอิงตัวนี้อันที่สองมานี่มันมันเกี่ยวข้องกับการพัวพันเนาะการพัวพันทางด้านเนื้อเนืน้อคิดเนาะการพัวพันทางด้านจริยธรรมเนาะ ระหว่างมนุษย์เฮากับธรรมชาติแล้วก็มนุษย์เฮากับสิ่งที่มีชีวิตอื่นๆอยู่ในโลกของเฮานี้เนี่ยมันเมนการพัวพันทางแนวคิดของไทยเฮาเนี่ยอันที่สามมาเนี่ยเหมว่าเรื่องการพัวพันของมนุษย์ของเฮาคือกันเนาะการกับการพัวพันบวกกันกับพฤติกรรมของเฮาฮั่นต่อกับทธรรมชาติเฮาเห็ดแบบแบบใดเนาะเฮาขึ้นเนว้นวใด สิ่งที่มีสมบับางคนก็ขึ้นเสยๆบางคนก็ขึ้นมากหรือบางคนก็อาจจะขึ้นสั่งซบหนอแต่ดังนั้นตอนนี้เรามาคามว่าเขาเขาจะศึกษาเกี่ยวกับตัวนี้นี่เนะและเช่นเดียวกันเนออันรักจัญญาบันทางสิ่งแวดรอมนี้มันก็ประกอบมีลหลายละลายอันเนะที่ว่าพวกเขาจะต้องได้อันอันอันเข้าใจเนออันอันที่หนึ่งเรามาคามว่าเขาศึกษาตัวนี้เแม่นเพื่อเข้าใจ อันน่ะทัศนะทางจัญญบัญของมนุษย์เฮานี้ต่อกับเขาเจ้าเองแล้วก็ต่อกับธรรมชาติมันเป็นแบบใดเนาะบางทีนี่บางคนนี่ก็มีทัศนะต่อกับตนเองนี่ดีเนาะบางคนก็คิดว่าอู้ตัวตัวเองนี่เฮ็ดยังก็บบุตกอันใดก็บบุกหักนงาใดกับบวงามเนาะบางคนก็เบื้องตัวเองดีเกินไปบางคนกับเบื้องตัวเองตัวดีต้อยตำเกินไปอย่างต่างๆนี่ เนาะอันนี้ก็เป็นขบวนการของการศึกษาเพื่อให้เข้าใจถึงมนุษย์เขาและก็เพื่อให้เข้าใจว่าอันทัศนะของกเจ้าทัฒนตัวกับธรมรมชาติฮันเป็นคือนื้อใดซึ่นกันเนาะและอันต่อมานี้เนี่ยก็มาคําว่า <c oughs> เพื่อให้เข้าใจว่า <c oughs> การนําไส้สิ่งบดล้อมหันมันมีผลกระทบต่อกับการดำรงชีวิตของมนุษย์ทันคือเนื้อใเนาะการดำรงชีวิตของมนุษย์น,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 นี้มันอาจจะเกี่ยวพันทางเรื่องของสังคมของกเจ้าหัฒนเนาะ อาจจะเป็นเกี่ยวพันถึงเรื่องของการศึกษาคมเสมอภาพยิงซ้ายบอกหรือว่าเรื่องของสุขภาพของขเจ้าชั่นหรือว่ามีผลกระทบต่อกับเศรษฐกิจของประชาชนฮนรายหับของขาเจ้ามันเป็นคืออะไรอาชีพของขาเจ้ามันเป็นแบบใดพื้นฐานของลางของขาเจ้ามัมได้ปรับปรุงหรือบอกหรือว่าที่เกี่ยวข้องทางด้านการเมืองเนาะทั้งเรื่องของของอัน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 ซิ์อันอันของขาเจ้การต่อกับอันน่ะอันน่ะการบริหารการคุ้มครองอย่างต่างๆ่ั่น นอกก็ถือว่าถือว่าเป็นองค์ประกอบอันน่ะเรี่อวที่ก้องกับเรื่องของจนญญาบัตทางด้านสิมิลอนเลยมันจะเขามันว่าเรื่องอันนี้เนาะอันนี้ยังเป็นพื้น,าานาฐานอยู่เ้อบรรดา่านและก็เส้นกันพวกเขาศึกษาน,นี่นี่ก็มันเพื่อให้เข้าใจว่าบรรดากิจกรรมที่เกี่ยวข้องเพื่อให้เข้าใจว่าเวลาเขาจะตั้งปฏิบัติบรรดากิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับสังคมกิจกรรมเกี่ยวกับเศรษฐกิจ คิดเกี่ยวกับเรื่องของ <mid S 1> อันนการเมืองอย่างต่างๆมันมีผลกระทบต่อกับสิ่งแวดล้อมคืออะไรเนาะปิ้นกัน,น, Ora, นกเนาะว่าสิ่งแวดล้อมมันมีผลกระทบต่อกับเจ้าคืออะไรเศรษฐกิจสังคมอันนอันเศรษฐกิจสังคมแลวการเมืองและก็เส้นเดียวกันอันกิจกรรมที่มนุษย์เฮาเฮ็ดที่เกี่ยวข้องกับเศรษฐกิจเนาะสังคมและการเมืองนั้นมันมีผลกระทบต่อกับสิ่งแวดล้อมคืออะไร เนาะอันนี้ก็ถือว่าพวกเราจะต้องได้มีความเข้าใจอัน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 ทางต้นเหตุและทางปลายเหตุเรากกับทางปลายเหตุและก็ทางต้นเหตุเนาะอีกอันนึงเนาะเขาถ่าเว่าเรื่องตัวนี้เนาะขั้นนเราศึกษาเรื่องอันอันอันจัญญาบัรตัวกับสซิงแวดลรอมนี้เขาก็ต้องได้ศึกษาเพื่อความเข้าใจถึงว่าเทคโนโลยีอันใหม่ๆหม่หรือว่าหลากหลายต่างๆเทคโนโลยีที่มีอยู่ห่นอัน มันมีผลกระทบต่อกับสิ่งแวดล้อมต่อกับชีวติตกรรมเป็นยูของปัศชนคืออะไรเนาะต่อกับการยูดีจินดีของปรัศชนคืออะไรต่อกับธรรมชาติคืออะไดเนี่ยอันนี้นี่ก็กระทือว่าเขาจะต้องได้ทําความเข้าใจในในอันอันกรอบของของของอันอันอันจำนวนนี้เนาะแล้วก็อยู่ในนี้นี่ก็ถือว่าอันอันความหมายอันอ่ะของอัน จริยศาต์เนาะหรือว่าอันของจัญญาบัตรทางสิ่งแวดล้อมอยู่ในอันอันอันวิชาที่เฮานำเสนออยู่ในนี้นี่มันว่าถึงการสร้างความเข้าใจเนาะจากทัศนะของอันอันการศึกษาทางจัญญาบัตนี้ต่อกับบทบาทของโครงการเรดเนาะที่ว่าจะเล็งใส่เรื่องของการอนุหกษ์ธรรมศาสตร์และก็เล็งใส่เรื่องการพัฒนาไปพร้อมกัน อันนั้นกระมากกระมากมาเขาว่าพวกเขาสิมุนไสเอากรอบแนวความคิดของจัญญาบันต่อกับสิ่งแวดล้อมนี่เข้าในการพัฒนาหรือว่าการอุลตร์โดยเฉพาะอยู่ในกรอบของโครงการ REED บวกนี่นี่เ o า s e Edge คืออะไรเนาะอันนี้เนี่ยถือว่าอยู่ในบทเรียนของพวกเขานี้เนาะและอยู่ในนี่นี่อันอันนักคนขั้วทางด้านอันอันจัญญาบันสิ่งแวดล้อมนี่ก็ได้มีการกำหนดเนาะ ระบบคว่ำเสื่อหรือว่าระบบการให้ความสําคัญอยู่อยู่สระบบอยู่น้ากันเนาะว่ามนุษย์เ้านี่นี่ที่จริงแล้วนี่มันก็บูคือกันเนาะแต่ว่าหากอันอันอันนักนักคนขั้วอันลักจัญญาบัณน,นี้ต่อกับสิ่งแวดลอ้อมนี่เพิ่นได้จำแนกอยู่3ออกออกออกเป็น3ประเทศอันออกเป็น3ประเภทเนาะประเภทอันที่1น่งล ism, ะเมน anthropocentrism เนาะประเภทนี้นี่เขาจะถือว่ามนุษย์เฮานี่เป็น เป็นบุคคลสําคัญเหนือก็สิ่งชีวิตอื่นเนาะละอาจารย์สีอธิบายละเอียดตติมและประเภทอันที่สองนี่มันอาจจะเป็นบุคคลเนาะที่ถือเอาอันนี้ยสิวานานาพันธ์เป็นสิ่งสําคัญเนาะอันนั้นก็หมายหมายกัว่าทุกสิ่งที่มีชีวิตนี่มีความสําคัญซ้ำกันบ่วพืชบ่วคนบ่วสัตว์ชนิดใดก็มีความสัมพันธ์สําคัญเท่าๆกันเนาะแล้วก็อันอันอันประเภทอันที่สามนี่ นี่แป่นประเภทอันเอโกซินทริซึมนี่ก็ถือว่าประเภทที่ให้ระบบนิเวศถือเป็นใจกลางสําคัญนั้นนั่นก็หมายความว่าสําคัญนี่บุมเป็นเฉพาะแต่สิ่งที่มีชีวิตสิ่งที่บุมมีชีวิตก็สาคัญเช่นกันมีมีความสําคัญเสมอกันเนาะบุมเปนว่าเขาสิบเปเล็งใส่ตั้งแต่อันเป็นอันเนพืชสัตว์อย่างต่างๆน้ำก็ก็สาคัญอันอันธรณีศาสตร์ก็สาคัญเนาะ โบหแฮหรือว่าสิ่งอื่นๆที่ว่าบ่มีชีวิตก็สําคัญเท่าๆกันเนาะอาจารย์อยากอธิบายละเอียดไปไปตต่มสําหรับอันบรรดาความความหมายของอัน,น anthropology นี่ก็คือว่าลักจญญะบันของบุคคลที่ให้ความสําคัญว่ามนุษย์เฮานี้เป็นศูนย์กลางเนาะมนุษย์เฮานี่สําคัญกว่าสิ่งที่มีชีวิตอื่นใดเนาะ มนุษย์เฮาคือสัตว์ประเสริฐเนาะอันนี้แหละเป็นอันอันอันที่เฮามักได้ยินตลอดเนาะนั่นก็หมายความว่าอันน่ะข้าเจ้าหั่นคิดว่าอันน่ะสิ่งแวดล้อมหั่นเวลาเฮ็ดกิจกรรมอันใดอันใดก็ตามหั่นจะได้คำนึงถึงว่าอันน่ะผลกระทบของของสิ่งแวดล้อมหั่นมันมีต่อมนุษย์เฮาซัมใดเนาะ และที่เราฮับกับคำนึงถึงถึงสเฉพาะต,ตั้งแต่มันมีผลกระทบต่อกับคนเฮาเท่านั้นเนาะตัวอื่นเฮากับบุไดสปานใดเนาะหรือว่าอีกอันนึงเนาะก็คือว่ามนุษย์เฮานี่สําคัญกว่าสิ่งอื่นใดสําคัญกว่าสิ่งที่มีชีวิตอื่นๆเนาะอันอันนี้นี่ก็ถือว่าเป็นแนวความคิดอีกอันหนึ่งเนาะอันนี้เขาห้องว่าเป็นเป็นเป็นอาจจะเป็นอันลักษณะบัณฑ์ของบุคคลที่ถือเอามนุษย์เฮานี่เป็นตัวสําคัญเนาะ และอันต่อมาเนี่ยเป็น biocentrism เนาถือเอาสิ่งที่มีชีวิตต่างๆทั่นเป็นแกนกลางเป็นใจกลางในการพิจรารณาตัวนี้เนี่ยก็มาเขาว่าข้าเจ้าพิจรารณาถึงผล,ลกระทบของกิจกรรมทางชิมเวดรอบนี่ที่มีต่ตอกับทุกสิ่งที่มีชีวิตเนาะต่อกับทุกสิ่งที่มีชีวิตอาจจะเป็นคนเป็นสัตว์เป็นพืช อย่างต่างๆเนี่ยที่ว่าทุกสิ่งที่มีชีวิตนี่ที่ว่าขาเจ้าจะต้องในคำนึนำนงถึงคันท่าหาเว้าเรื่องของปัญหาของสิงดล้อมหรือว่าเว่าอีกอันนึงกลับมาคาว่าทุกๆชนิดพันธุ์ที่มีอยู่ในโลกนี้เป็นเป็นองค์ประกอบที่สําคัญเท่าๆกันเนาะอยู่ในระบบนิเวศแล้วก็มีการพัวพันมีการเพึ่งพาอาศัยซึ่งกันและกันเนาะหมายความว่ามนุษย์เท่าก็เพึ่งพาพืช พืชก็พึ่งพาอาศัยมนุษย์เฮามนุษย์เฮาก็ก็พึ่งพาอาศัยจําพวกสัตว์สัตว์ก็พึ่งพาเฮาเนาะการที่ว่าอันอันเป็นพืชก็มีการพึ่งพาอาศัยสัตว์สัตว์ก็พึ่งพาอาศัยพืชเอาไปเอามาล้วก็ถือว่าทุกสิ่งที่มีชีวิตนี้ล้วนแล้วแต่มีการพัวพันกันเนาะแล้วก็มีการพึ่งพาอาศัยซึ่งกันและกันแล้วอยู่ในนี้อาจจะว่าอีกอันนึงเนาะก็ถทอว่าอันอัน ก็น่นอนเพิ่นอย่างว่าอยู่นันนี่อันอันสามมันก็ดีกว่าหนึ่งเนาะมีสามชนิดมีสี่ชนิดอย่างต่างๆหั่นก็ถือว่ามันก็ดีกว่าซีมีแต่ชนิดเดียวเนาะแล้วอาจารย์จะสืบต่ออีกตตีมเรื่องของอัน ecocentrism หรือว่า ecosystem c e n t e r e อ o s y s t e m centeright เนาะก็ถือว่าให้ถือเอาระบบนิเวศนี่เป็นจุดใจกลางเนาะ ถือความสํสาคัญว่าระบบนิเวศโดยรวมนี่เป็นจุดสําคัญเนาะอยู่ในนี้เนี่ยก็ถือว่าคั้นถาว่าเจ้าว่าเรื่องของอันอันาโครงการที่ว่าหรือว่าผลกระทบทั้งสิ่งแวดล้อมอย่างต่างๆนี่เจ้าจะคํานึงถึงว่ามันจะต้องได้คํานึงถึงทุกๆุกองประกอบเนาะที่มีอยู่ในสิ่งแวดล้อมของพวกเขาเนาะอาจจะรวมทั้งสิ่งที่มีชีวิตและบ่มีชีวิตอันนี้นี่ก็หมมายควา,าว่า และเมนองประกอบทั้งหมดเห็นแม่นสําคัญหลายกว่าองค์ประกอบเดียวแล้วอยู่ในนี้นี่คันเฮาว่าเรื่องอัน,นผลกระทบต่อกับสิ่งเวดล้อมหรือว่าการพัฒนานี่มันิมีผลกระทบอย่างกัะมาก่าวขาเจ้าคำนึงถึงเบิดทั้งคนทั้งพืชทั้งสัตว์แล้วก็ทั้ง,งอ,อันสิ่งที่มีชีวิตและบุมมีชีวิตมาคข้ว่าขาเจ้าจะอันเบิ่งถึงผลกระทบทั่วระบบนิเวศอยู่ในหันเนาะคันสั้นเฮามามีคําถามคืนว่า มนุษย์ของเท้านี้นี่เขามีข้อบังคับอันใดเนาะเขาต้องได้ปฏิบัติอันใดเนาะเวลาเฮาสี่ปฏิบัติกิจกรรมอันใดหนึ่งสร้างโครงการอันใดหนึ่งพัฒนาเรื่องใดเรื่องหนึ่งนี้ก็หมายความว่าเท้าต้องได้คำนึงถึงหรือว่าเท้าต้องได้มีข้อข้อบังคับว่ามนุษย์เท้านี้จะต้องเฮ็ดอย่างต่อกับมนุษย์ด้วยกันเนอะและมนุษย์เท้านี้จะต้องได้ปฏิบัติเนใดต่อกับสิิ่่งทีีีมวตอืนๆ แล้วกรมนุษย์เทานี้จะต้องได้ปฏิบัติเนี่ยใดต่อกับสิ่งที่บุมีชีวิตอื่นๆเนาะและ้วกรมนุษย์เทานี้จะต้องได้ปฏิบัติเนวใดต่อกับหุ่นคนต่อๆไปเนาะอ,อันนี้เป็นคาถามที่ว่าสากลก็ได้มานั่งพึกษาหารหือกันนับตั้งแต่ขั้นอันนอยู่ในขั้นอันนสูงสุดขั้นสากลขั้นประเทศขั้นขั้น,นท้องถิ่นจะต้องได้ตอบคาถามตัวนี้ว่าเขาควรปฏิบัติเนวใดไหเนาะ แล้วขั้นสั้นนี้อยู่ในใน,ใน,นี้ก็ถือว่ามันมีความจําเป็นทแท้เนาะอยู่ในในีน้ที่ว่าที่เราจะต้องได้รับหู้ถึงบรรดาค่านิยมหรือว่าคุณค่าหรือว่าความสําคัญเนาะของบรรดาคําถามเหล่านี้เนาะเพื่ออย่างเพื่อสร้างความเข้มแข็งให้การพัวพันอยู่ห่วมกันเนาะภายในทุกสิ่งที่มีชีวิตและบุมีชีวิตและร่วมทั้งมนุษย์ของทยเฮาเนาะว่า มันมีเขาจะต้องมีการพัวพันกันแบบใดอันใดที่เขาจะต้องได้เป็นข้อบังคับน้ากันแล้วเขาจะต้องมีความรับผิดชอบต่อกันแบบใดเนออันนี้ในกระเือว่ามันมีความสาคัญแท้แท้หนออันสๆสำหรับอันที่เขาจะต้องได้ศึกษาเกี่ยวกับเรื่องของระบบอันอันอันจริยธรรมหรือว่าจรรยาบรรณนี่เนอขั้นสั้นอยู่ในนี้นี่ก็ถือว่าสิทธิมนุษย์และจริยศาสตร์เนะ หรือว่าระบบจัญญาบัตรนี่นี่เทาว่าเรื่องอย่างเนาะสากลเดียวนี่นี่ขจาว่าเรื่องสิที่มนุษย์หรือว่าจัญญาบัตของเขาที่ปฏิบัติ่ตกับมนุษย์นี่มันเท่าว่าเรื่องอย่างเนี่ยอยู่ในนี้เนี่ยก็ถือว่าเป็นกรอบแนวความคิดที่ว่าปัจจุบันนี้นี่อันอันอันทวโลกเท้านำไส้น้ำกันนี้ก็เป็นเพื่อพิจารณาว่าเ้าต้องได้ปฏิบัติเน่าไหต่อกับมนุษย์ด้วยกันเนี่ยเราอยู่ในนี่นี่อันนี้เนี่ยมันเป็นสิ์อันเป็นพื้นฐานของมนุษย์ อยู่ทั่วโลกควรได้หับเนอฉะนั้นี่บรรดาโครงการการพัฒนาการอนุรักษ์หรือว่าอันไดกาตา็ตามเนาะขั้นเฮาบึงเรื่องมนุษย์นี้เขาจะต้องได้คำนึงถึงหนึง่ง trust นเนาะเขาจะต้องให้การนับถือขาเจ้าเ้อโครงการอันไดก็าตามจะต้องได้นับถือประศชนผู้ขาเจ้าอยู่ท้องถิ่นฮั่นหรือว่าต้องได้นับถือเสื่อมั่นซึ่งกันและกันเนาะอันท,ที่สองมาเขาต้องได้คำนึงถึง ความเสมอภาพหรือว่า equality เนีมนุษย์เฮานี้ต้องมีความเสมอภาพกันเนาะอันนี้เป็นสิทธิสิทธิธของความเสมอภาพอ,อันสองมาล้วเป็นความมุ่งหวังของของ,ของข้าเจ้าฮัทโฮปเนาะทุกคนมีสิทธจิจะ,จะ,จะหวังเนาะหวังที่จะเให้ชีวิตของตัวเองดีขึ้นหวังจะมีความก้าวหน้าเนาะอันนี้เป็นสิทธิพื้นฐานของของข้าเจ้าแล้วต่อมาแล้วเป็นสันติภาพเนี่ อันนี้มันซิ์พื้นฐานของมนุษย์เขาควรได้หับสันติภาพเนาะบุคคลจิตจะตกอยู่ในภายใต้การคุมคู่หรือว่าอันใดที่มันแต่ต้องต่อกับสุขภาพของกระเจ้าต่อกับแนวคิดของกระเจ้าเนาะอันนี้ถือว่าพีซหรือว่าสันติภาพพื้นสิทธิพื้นฐานของมนุษย์เขาต้องได้หับความเที่ยงธรรมหรือว่า justice เนาะความเที่ยงธรรมนี่นี่ก็ถือว่าอัน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 ความเป็นธรรม บ่แมนว่าจะ,จ,ะจะเห็นอันผู้นั่นดีกว่าผูน้นี้บ่ดีกลัวหรือว่าการตัดสินคนโดยอิงตามอันแนวแนแนวคิดโดยบ่อิงตามหลักกนรหรืัว่าอัน่ลนกจนวยาบรนณอน่นๆนี่นว่ก็ถือนว่นบ่นด้เนาะนันนว้ก็ถนอว่า,วาสแทธแพื้นฐานวองมนวษย์เฮาแนว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 แนมแนว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 วนวแนวแนวแนเทนวแนิแนวแนวนวนวแนวนนนววศ มนุษย์ทุกคนเฮามีเกียรติมีศักดิ์ศรีเนาะฉะนั้นเกียรติศักดิ์ศรีของเจ้านี่ข้าเจ้าต้องได้รับการปกป,ป้องคือกันบอกว่าจะประสนอยู่เขตห้างไกลศอกลรีกบอกว่าจะคนทุกคนยากบอกว่าประสนอยู่ในเมืองบอกว่าประสนอยู่ในประเทศพัฒนากําลังพัฒนาหรือว่าด้วยพัฒนาร้วนแล้วแต่มีเกียรติศักดิ์ศรีคือกันอันนี้แหละแม่นว่าอันโลกเขาให้คุณค่าตัวนี้เนาะแล้วต่อมานั่น prosperity หรือว่าความห่งมีน่ความห่งห่งมี การพัฒนาของข้าเจ้าก็คือว่าเป็นสิ์อันเป็นพื้นฐานของมนุษย์เฮาควรได้รับและอันสุดท้ายละมาคก็ว่าซิ์เสมอภาพต่อหน้ากับกฎหมายอันนี้ก็ถือว่าเป็นสิ์พื้นฐานของมนุษย์เฮาควรได้รับอันนี้ฉะนั้นละมาคันท่าว่าเฮาว้าเรื่องของเอเทคหรือว่าคันเฮาว้าเรื่องถึงจัญญาบัณของเฮาเวลาี่เฮาพัวพันกันกันครับคนหรือว่ามนุษย์ด้วยด้วยกันหรือว่าเฮาอยากปฏิบัติโครงการอันไหอันหนึ่งนี่เฮาต้องเบิ่งว่าโครงการของเธอเฮานี้มันมีผลกระทบ ต่อครับอันนี้บอทางบวกหรือบอรหรือว่าคั้นถาวว่ามันลบอยู่ตัวใดละแม่ให้พยายามหลีกเลี่ยงเนาะอ,อันนี้ก็เพามาเป็นฮิวแมนไวเนาะก็แน่อนอนว่าสิทธิมนุษย์หรือว่าอานาลักจัญญบัณหรือว่าการพูพันของเขาระวังเขาขึ้นเนือใดกับกับมนุษย์เขาเขาสิปฏิบัติตัวกับมนุษย์ด้วยวยกันขึ้นเนือใดนี้แน่นอนว่า แต่ละคนมันก็แตกต่างกันแต่ละประเทศก็แตกต่างกันเนาะแต่ละประเทศอาจจะมีจรญยาบรณหรือว่ามีระบบสิทธิของมนุษย์ที่แตกต่างต่างกันเนาะน,นั้นกหมายความาไดมันกบ,บนพื้นฐานของสภาพตัวจริงของสังคมนั้นนั่นอีกอีกทีหนึ่งอาจารย์อยากว่าว่าสภาพตัวจริงเนการว่าเรื่องสภาพของเศรษฐกิจอยู่เขตนั้นมันเป็นอะไร ของสิ่งแวดล้อมยุ่เขตนั้นเป็นอะไรของสังคมยุ่เขตนั้นมันเป็นอะไรการเมืองยุ่เขตนั้นมันเป็นอะไรแต่ว่าอยู่ในนี้นี่มันแตกต่างกันนี่บ,บ,บางข้างนี่มันก็ต้องได้มีกรอบอยู่ในการวิเคราะห์เนาะหรือว่าอยู่ในโลกนี้เขาก็ต้องได้มีหลักการอันเดียวกันถึงมันจะมีความแตกต่างกันอาจจะโบราณกว่าน่อยเนาะแต่ว่าอยู่ในหลักการที่ว่าเขาจะวิวเคราะห์ว่าอันน่ะเฮานี่ พวนมีจฉาบรรณในการปฏิบัติต่อมนุษย์ด้วยด้วยกันนี่มันก็ต้องได้อิงตามหลักการท,ที่ที่ที่ได้นําเสนอมาอยู่ในอันอันสไลด์ยู่สุดก่อนนี้เนาะฉะนัะ้นนี่ละมาคาว่าอยู่ในระดับสากลนี้เนาะอันน่ะที่เฮาทกเถียงกันว่าเรื่องของสิทธิมนุษย์อยู่ในขั้นสากลนี้อย่างต่างๆ่านี่พระเจ้ากับมีความพยายามเนะที่จะสร้างอันน่ะคว้มเป็นเอกภาพกันทางด้านแนควความคิด หรือว่าข,อาข้อบังคับไส้เพื่อให้เพื่อเพื่อให้ว่าสิทธิมนุษย์นี่นี่มันมีมาตรฐานอันเดียวกันหลักการอันเดียวกันแล้วก็ไปบังคับไส้หรือไปนําไส้อยู่แต่ละประเทศแล้วคันเ่าเรื่องสิทธิมนุษย์เนียเ่มนยมันให้เ้าเรื่องเดียวกันนี้นถึงว่ามันสิแตกต่างกันหลากหลายอยู่ในแต่ละสังคมก็ตา,ามนะขั้นสั้นอาจารย์ก็อยากมานําเสนอถึงวิธีการต่างๆนะ ยู่ในการจะตั้งปฏิบัติบรรดาอันโครงการหรือว่าการพัฒนาที่ว่าลักษณะสียุ่งยงอย่างก็าตามเนาะ,ะม่นโดยเฉพาะมันวิธีการที่อิงใส่สิทธิมนุษย์อันเป็นพื้นฐานฮะแล้วอยู่ในนี้นี่วิธีการการตัวนี้นี่เพิ่นก็อิงใส่ซีลักการต้นต่อน,นี้เนาะลักการต้นต่ออันนี่หนหมายความว่าลักการอ้ที่นึกระมายความว่าโครงการอะไรก็าตามเวลาจะตั้งปฏิบัตินี่ยต้องให้มั่นใจว่าประชาชนฮะ จะต้องได้มีสว่วสนหว่วมเด้ส่วนห่วมอยู่ในนี้นี่ก็คืออาจารย์ได้นําเสนอไปเรื่อยๆฮัน้นเป็นส่วนหว่วมอยู่ในการวางแผนส่วนหว่วมอยู่ในการกําหนด,นดปัญหากํหนดปัญหาแล้วจึงคอยมาวางแผนเนาะแล้วก็ส่วนหว่วมอยู่ในการจะตั้งปฏิบัติส่วนหว่วมอยู่ในการติดตามและกวดกาถึงผลสำเร็จของการจะตั้งฏิบัตินั้นและก็ซึเป็นส่วนหว่วมในการหับผลประโยชน์ เนาะจีว่าอยู่ในบทต่อไปอย่างกศิลลงเลิกจะตมเนาะแต่ว่าอยากนำเสนอให้ให้บรรดานักศึกษาเขาให้ฮับรูว่าการมิส่นวนรความนเป็นเร่ว่าเรื่องหอ่ังมันว่าเรื่องหอ่งังเนาะและอันที่สองมานี่หมายคำว่าหลักการที่สองหมายคำว่าโบ้ให้มีการจำแนกหรือว่า non discrimination หมายคัว่าเป็นหลักการตัวนี้โบ้ให้มีการจำแนกสั้นคนเนาะโบ้ให้มีการจํจำแนกผู้หญิงผู้ชายเนาะ บวให้มีการจะจำแนกว่าคนมามาจากเผ่านั่นเผานี้เนาะหรือว่าสนั้นละหมายหมายความว่าการเขาเขาห่วมการมีส่วนห่วมอยู่ในการเริ่มอยู่ในการดําเนินโครงการหรือว่าห่วมในการพัฒนานี่ห้ามไม่มีการจะจำจำแนกเนาะบวให้จำแนกว่าต้องเป็นคนทุกคนหังคนอย่างตามเนาะอันนี้ก็ถือว่าหากภัยมีความสามารถแล้วนี่ก็ถือว่าเขาก็สามารถมมีส่วนห่วมหรือว่ามาประกอบส่วนอยู่ในการพัฒนาแบบยินยงนี่ก็ได้เนาะ และอันที่สามมาเลเรื่อง transparency หรือว่าความโปร่งใสความโปร่งใสตัว,ตว,ตวนี้เราหมายความว่าบรรดาหลักการหรือว่าบรรดาโครงการพัฒนาอะไรก็ตามเวลาที่เขาจะไปนําใส้อยู่กับประชาชน,นเขาได้เอาข้อมูลให้กับเจ้าได้หับหู้หรือบอเขาได้หูแล้วเขาเข้าใจหรือบอเขาปฏิบัตินําได้หรือบอเนาะเขาคิดแนว้เน้นดเนาะเขาเฮนดี้นัน้นนหรือบออันน,นี้ถือว่า บางหลายๆโครงการที่ที่เขาเห็นนี่ส่วนหลายก็คือว่าอหัตวว่าอันนั้เป็นลักษณะเป็นการออกแบบมาแต่ทึงลงลุมขาดการสนทนาเนาะขาดการอันทาบทามความคิดความเห็นเนาะนสุดท้ายมาบัดเวลาลงไปหรือประส่นบุงูเรื่องน้ำเนาะกรณีแบบนี้แห้งมีความสําคัญที่ว่าบรรดาข้อมูลที่โครงการอันใดที่ลํำลงไปนี่จะต้องได้แจ้งให้ประส่นต้องให้ประส่นหู้แล้วให้เข้าใจเข้าใจน้าแล้วให้ปฏิบัติน้าพร้อมเนาะแล้ว อันที่สี่นี่เป็นหลักการของความหับผิดชอบเนี่ยความหับผิดชอบนี่เป็นเรื่องสำ,สำคัญแท้ได้เนาะมาก็ว่าโครงการอันไนก็ตามที่เขาไปจะตั้งปฏิบัติั่านมันต้องมีความหับผิดชอบผ,ผิดหับผิดชอบเนรื่องไดบรรดาระบบบาทบทบาท,บท,บาทนาหนา้หนาที่ของผู้ชิ้นน้ำไปจะตั้งปฏิบัติั่านเขาเฮตุตามนั่นหรือบอกหรือว่าบทบาทและหน้าที่หรือว่ากิจกรรมที่กัจเจ้าเป็ดหตุมันแตะต้องกับผลประโยชน์ของประชาชนหรือบ่ หรือว่าบรรดากิจกรรมบรรดาโครงการอย่างต่างๆเข้าไปห้านหันมันเหนให้ประชาชนมีชีวิตดีขึ้นหรือบ่หรือว่าเหให้ชีวิตกรรมเป็นอยู่ของประชาชนทดถอยลงนี่ก็ถือว่าการสินร่นบ่ได้ฉะนั้นนี่บรรดาหล,ลักการของเรื่องของความพิดชอบนี่เป็นเรื่องสําคัญพิดชอบอยูนจุนี้อาจจะหมายถึงว่าพิดชอบต่อกับความยุดียินดีของมนุษย์ที่ว่าของของประชาชน,นที่ว่าออยู่ในอันขอ,อบเขตของการปฏิบัติโครงการนั้นฮะหลักการ ต่อกับจัญญบันนี้นี่ที่ว่าปัจจุบันนี้นี่ที่ว่าถ้าเขากถืออยู่ในอันอันหกเจ็ดอันนี้เนาะอยู่ในหลักการที่ว่าอันอันอันนอันภาษาคมโลกเทว่าเจ้าอันได้ได้อันวิเคราะห์แล้วก็เอกภาพอันอันน้ำกันนี้ก็หมายควาาว่าการพัฒนาแบบยงยงนั้นเขาจะต้องได้ขึ้นถึงหลักจัญญบันที่ปฏิบัติตามมนุษย์นี้หรือว่าปฏิบัติตัวขับอันอันสิงแวล้อมนี่หนึ่งมาละหมาคมาว่าเขาต้องสุกยุ ให้ผสานนี่มามีส่วนห่วมหรือว่าให้ภาคส่วนที่มีผลประโยชน์ห่วมหันเข้ามาห่วมจะตั้งปฏิบัตินํากัน,นมเม้อบบแมนว่าสิมีอันันผู้เดียวปฏิบัติไปรุ่นๆหรือ่บแมนเ,เนะาะผู้ใดมีผลประโยชน์ห่วมใครมีส่วนได้ส่วนเสียเนี่ยจะต้องได้เข้ามาห่วมนํากันในการจะตั้งปฏิบัติโครงการนั้นคั้นท่ายจากให้มันยืนยงอันนั้นเป็นอันที่หนึง่งอันที่สองมานี่มาเข้ามาโครงการนั้นท่นมันต้องตอบสนองให้ผลประโยชน์ให้กับสังคม หรือว่าให้มีประโยชน์ห่วมละลายอันแห่งดีเนาะอ,อันนี้เราต้องได้คำนึงถึงโครงการใดท,ที่ไปปฏิบัติไปแต่ว่าบ่ได้เกิดประโยชน์ของให้ให้กับอันอันสังคมแล้วนี่็ก็ถือว่าอันอันมันมันมันบ่ถูกตามหลักจรรยบัรณแล้วเนาะแล้วก็โครงการต่างๆฮั่นเวลาไปจะตั้งปฏิบัตินี่ต้องได้ให้คำนึงถึงชีวิตการเป็นอยู่ของประชาชนอยู่ท้องถิ่นฮั่นเนาะมันสิไปแตต้องอันอันชีวิตการเป็นอยู่ของเจ้าเนว้ใด เขาต้องได้คำนึงถึงหรือว่าดีแท้ละมาคําว่าโครงการที่ปฏิบัติไปที่ไปฮมันต้องได้ยกระดับสีชีวิตกรรมเป็นอยู่ของผสมแห้งดีเนาะแต่ว่าห้ามว่าให้ลุดเก่าเนาะและลักจัญญาบันอันหนึ่งละหมายความว่าโครงการที่ไปปฏิบัตินั้นฮจะต้องได้คำนึงถึงผลประโยชน์ทางสิ่งแวดล้อมเนาะแล้วกับผลประโยชน์รวมทางทั้งสิ่งแวดล้อมฮนะัเนาะส่วนว่าผลประโยชน์รวมนั่นมันมีแนวความคิดพิเ่ษใดนี่นในในอาจารย์สินำเสนออยู่ในบทต่อไปฮัแต่ว่าตอนนี้นี่มันมีคำศัพท์ตัวนี้ขึ้นมาก่อนเนาะ ล้วก็ต่อมานี้นะมาควาว่าถ้าเราต้องได้คำนึงถึงความเสนอความเสมอภาพทางด้านเพศเนาะหรือว่า gender equity นี่ว่าผู้หญิงผู้ชายจะต้องได้มีความเสนอเสมอภาพกันแล้วก็อยู่ในนี้นี่จะต้องได้มีการอันอนอนกระจายอํานาจนะหรือว่าให้อํานาจสร้างความเข้มแข็งให้กับมมนยญิงเนาะอันนี้นี่เป็นเรื่องสาําคัญเพราะว่า ปัจจุบันนี้ที่ว่าอยู่ในทั่วโลกนี่นี่คัน้าว้าเรื่องของอันอันความเสมอภาคทางด้านยิงซ้ายนี่ที่ว่าอยู่ในบางเขตก็ยังก็ยังมีปัญหาอยู่เนาะแล้วต่อมานี่ถทาเราต้องได้อันันกระจายอํานาจหรือว่าอันอันยกระดับอันความสามารถของประชาชนท้องทิ่นฮัเนาะหรือว่าให้อํานาจกับประชาชนท้องทิ่นฮัให้กับเจ้ามีความรู้สึกเป็นเจ้าของเนาะ ให้ข้าเจ้ามีความเข้มแข็งอยู่ในท้องถิ่นของข้าเจ้าเพื่ออย่างเพื่อว่าการพัฒนานั้นท่านมันสมันมันสืบต่อไปได้เนาะมันก็ต้องได้เม่นพระชาชนผู้ยิ่ติดพันอยู่ในอันท้องทิ่นตัวจริงท่านจะเป็นผู้ประกอบส่วนหรือว่าให้มันยืนยงท่านเนาะและอันต่อมาในเปนแต่แน่นอนว่าจะต้องได้เล็งใส่เรื่องของความเสถมสรภาพหรือว่าความยืนยงทางด้านเศรษฐกิจ หรือว่าคามยินยงทางด้านการเงินเนาะที่ที่อัน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 อัดเข้าไปในการพัฒนาพัฒนาแล้วลวมันสิยินยงต่อไปนี่มาขึ้นมันต้องบ่งถึงเรื่องของสุทธภาพทั้งเศรษฐกิจแล้วกระทางการเงินแล้วก็อันสุดท้ายแต่ว่าสําคัญนี่เขาจะต้องได้เล่งใส่ว่าอัน ada, ระบบของการบริหารคุ้มครองนี่จะต้องได้มีการปรปับปรุงเส้นเดียวกันเฮ็ดนใดเพื่อเพื่อให้อันอันประชาชนหั่นให้หับประกันว่าซิ์ของขาเจ้าหั่น ได้หับหูหรือ,รอบอ่เขาเจ้ามีการประกอบส่วนอยู่ในขบวนการในการพัฒนาหันหรือหรือบอ่กแล้วก็ขบวนการในการสร้างระเบียบกฎหมายอย่างต่างหันมันได้มีการมีมีมีส่วนห่วมจากลลายพักส่วนแล้วก็หับหู้แล้วก็เข้าใจและเอกภาพน้ากันหรือบอ่อ เจ้าปนีอาจารย์สี่ข้อมาเสนอเข้าอยู่ในหัวข้อย่อยที่3ามนี่ยจะเป็นหัวข้อสันๆนในดอกเนาะอันนี้ก็เป็นอานอาจารย์สิยกบางตัวอย่างที่ผสมผสมผสานระหว่างกรอบแนวคิดของการพัฒนาแบบยนยงผสมผสานกันกับกรอบแนวคิดของอนาลักษณ์จัญญบันต่อกับสิ่งแวดล้อมนี่ว่าเขาสิมีการวิเคราะห์กันแบบใดและอันนบรรดากิจกรรมอย่างต่างๆหันหันเขาสิวิเคราะห์แบบใดเพื่อจะประเมินได้ว่าอานามันจะยืนยงหรือบ่อหรือว่า มันอันโซดข้องกันับลักจัญญาบันทั้งสิ่งเป็นรอบนีหรือบ่อาจารย์อยากอันยกตารางตัวนี้มาอธิบายน้อยนึงเนาะอยู่ในอันอยู่ในอันอันอันน่ะอัทันทันอยู่ในอันอันแถวตัวนี้นี้เนาะอันเนาะถือว่าเป็นบางตัวอย่างของกิจกรรมเนาะที่มนุษย์เขาสร้างขึ้นเนาะแล้วก็อยู่ในตัวอันทันตัวนี้ในแม่อันว่าเรื่องของผลกระทบเนาะต่อกับสังคม ต่อกับเศรษฐกิจต่อกับสิ่งแวดล้อมต่อกับการเมืองเนาะอันนี้นี่ก็อาจจะเป็นอันจุดหนึ่งที่ว่านักศึกษาของพวกเราอาจจะจะอันนำเอาไปเป็นเรียกบ้านก็ได้เพื่อมาวิเคราะห์บ้างว่าตัวอย่างว่าอันน่ะอันน่ะการปฏิบัติเนาะอันน่ะของของมนุษย์ของเฮานี้เนาะหรือว่าการนำนักการการอันน่ะกิจกรรมอันไดก็ตามของมนุษย์ของเฮานี้ที่มันมีผลกระทบต่อกับชนิดอื่นๆเห็นเขาสิวิเคราะห์แบบแบบใดเนาะ มันอาจจะเป็นเรื่องของการการเฮ็พื้นฐานโครงร่างบสสร้างความสะดวกให้กับมนุษย์แต่ว่ามันผัดไปอันอันมีอันปัญหาต่อกับชนิดอื่นๆนี่ฉะนั้นเขาอาจจะมาครอบิ่งว่าอันบรรดากิจกรรมตัวนี้นี่มันมีผลดีต่อกับสังคมหรือบมันมีผลดีต่อกับเศรษฐกิจหรือบมันมีผลดีต่อกับสิ่งแวดล้อมหรือว่าต่อกับการเมืองหรือบเนาะ หรือว่าคันถ้าเขาเบงอยู่ในนี้นะมาคขาว่าอันหนึงการปฏิบัติโครงการของมนุษย์ของเขาแต่ว่ามีผลกระทบต่อกับชนิดพันธุ์มันอาจจะเป็นเรื่องของของขสิ่งแวดล้อมเขาอาจจะเป็นอันน่ยอันยูน่ในนี้เขาอาจจะเป็นเขาอาจจะใส่เครื่องหมายคันเป็นคันเป็นว่าอันกิจกรรมตัวนี้นี่มันเฮตดให้สิ่งแวดล้อมดีขึ้นเขาอาจจะหมายขึ้เนี่นี้หรือว่าอันเฮตุให้เศรษฐกิจอาจจะเป็นเนีนี้ก็ได้เนาะทางซอันน่ยทางสิ่งแวดล้อมอาจจะลงเป็นเนีนี้หรือว่าทางโพลิติ c a อาจจะ อันนี้ก็ได้เนาะอันนี้ก็ถือว่าอันอันอาจจะเป็นอันบทฟกหัดอันนึงที่ว่าอันก่อนก่อนสิอันอันบทบทนี้นี่อาจารย์อยากให้พวกเจ้าอันไปไปอ่านเบิ่งว่าบรรดากิจกรรมเหล่านี้นี่นี่มันมีผลกระทบเนวอใดตัวกับบรรดาเงื่อนไขตัวนี้นี่หลังจากนั้นนี่อันอยากให้นักศึกษาเรามาคํำนึงถึงคืนว่าเออเวลาเฮาเฮาคิดขึ้นคิดลงอย่างต่างๆนี่ให้เฮาเองเฮากกับกำหนดได้ว่าเฮาเองนี่ เป็นค้นถือจัญญาบันอันใดถือจัญญาบันต่อกับสิ่งเป็นรอำอันใดนี่อาจารย์ได้นําเสนอว่ามันมีอยู่3อันนั้นเนาะอันนึงนี่ก็ถือว่าถือมนุษย์เป็นสําคัญเนี่ยอันที่สองมาเลแมนถือสิ่งชีวิตถือสิ่งที่มีชีวิตอยู่น้ำกันฮัตสำคัญหรือว่าไบโอเซนทริสไบโอเซนทริซึม์ฮัตและอันที่สามมาเลแมนอีโกเซนทริซึมเซนทริซึม์ฮัตหมายก็ว่าถือเอาระบบนิเวศโดยรวมเป็นตัวสำคัญ เนาะอันนี้ก็ถือว่าหลังจากที่เขาอัน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 ให้ให้คำเห็นต่อต่อกับผลกระทบตัวนี้ว่ามันดีขึ้นมันจะไหนเขาก็สามารถมาประเมินเขาเองได้ว่าเขาเป็นคนนี่ไรเนาะแต่ว่าอันอันสำหรับอาจารย์เองนี่อาจจะเป็นเรื่องของอันไบโอซนทรซึมหลายก่อนเจ้าอาจารย์อยากมาสรุปต่อกับบทที่อาจารย์นําเสนอมานี้เนาะมันก็สิมีอยู่อันอันอันหลายจิตอยู่ความการที่อาจารย์ได้นาเสนอไปเนาะ อันที่หนึ่งก็หมายความว่าอยู่ในนี้เนี่ยหมายความว่าอันกรอบของการพัฒนาแบบยนยงนี้นี่เขาสามารถใช้มาเป็นเครื่องมืออยู่ในการสนับสนุนในการตัดสินใจเพื่อการแก้ไขปัญหาเนาะที่คำนึงถึงอันนาบรรดาอันนาประเด็นของสังคมเศรษฐกิจและสิ่งแวดล้อมและการเมืองเนาะเพราะว่าอย่างเพราะว่าอันกรอบของการพัฒนาแบบแบบยนยงนี้น,นี่เขาจะต้องในคำนึงถึงหลายแง่มุม เนาะอันนี้ที่ว่าอันนี้เป็นการสรุปอยู่จุดหนึ่งที่ว่าอาจารย์อยากสรุปให้เห็นนะจุดที่สองนี้นี่ที่ว่าอันจริยศาสตร์ทางสิ่งแวดล้อมหรือว่าจญญยบัณฑ์ทางสิ่งแวดล้อมนี่นี่ที่ว่ามันบางบางอันก็เป็นข้อจํากัดเนาะในการพัฒนาแล้วบางอันก็จะเป็นตูวกำหนดถึงพฤติกรรมเนาะหรือว่ากําหนดถึงถึงคุณค่ากําหนดถึงทัศนะขอ,ของของของมนุษย์เฮานี่ที่มีต่อกับการ อนาอนุรักษ์แล้วก็มีต่อการพัฒนานี่นี่ก็มาหมายว่าจัญญาบัตรของของแต่ละคนโดยแต่ของเขตนี่าจจะแตกต่างกันเนาะแต่ว่ากระบ่หมายของว่าจัญญาบัตรคมันมันจะถึกหรือมันจะพิษเนาะแต่ว่ามันก็อิงตามอันอันความเป็นจริงของของสังคมนั้นนั้นแต่ว่าคั้นววาจัญญาบัตรใดที่ว่ามันมันอยู่ในลักษณะเป็นเป็นทั้งลบเนฮอกก็ต้องได้ไปปรับปรุงเนาะและอันที่สมนี่นี่อนาอาจารย์อยากสรุปแบบซีเนาะถือว่า อันกอบแนวความคิดของสิที่มนุษย์นี่ก็ถือว่าเป็นกุญแจที่สําคัญได้หนอที่เขาจะคํานึงถึงอันวิธีคิดของมนุษย์เขาหนอโดยโดยเฉพาะมาก็ว่าอันเรื่องของบรรดาข้อห้ามต่างๆที่ว่าอันที่ว่ามันเป็นสิ่งที่ดีอย่างต่างๆฮันต่อกนมนุษย์ของเขาหรือว่าเขาต้องได้ปฏิบัติแนวไหต่อต่อกบมนุษย์เพื่อให้มันถือว่าให้มันถือหรือว่าเขาก็ต้องได้รับพู้ว่าสิทธิของมนุษย์ของเขามันเป็นอย่าง เนาะอันนี้ที่ว่าอันอยู่ในกรอบของของสิทธิมนุษย์ที่ว่าเขาจะต้องได้คํานึงถึงเพื่อมาประกอบส่วนเข้าในการอันวางแผนในการพัฒนาของเขานี่คือว่าเป็นจุดสําคัญแทๆ้ๆเนาะเพื่อเ็ดแนวใดว่าโครงการของที่เฮานี่จะโบไปอ่าน,นทาลายสิทธิพื้นฐานของเขาจาหันและอันที่4ีนี่นี่อัาน,นหากว่าพวกเขาอันนได้มีกรอบอัาน,นกรอบเนียความคิดอยู่ในการพัฒนาหรือว่ากรอบเนียความคิดอยู่ในการตัดสินใจ ที่อันทือเอาหลักจริยบัณอันที่ถูกต้องฮั่นี่ก็ถือว่ามันก็สามารถเ็ดให้อนาการจะตั้งปฏิบัติของโครงการอันดีขึ้นเนาะหรือว่าอันสุดท้ายมาเขาก็สามารถอันสามารถเ็ดให้สร้างความสมดุลเนาะโดยเฉพาะเรื่การพัฒนาที่ว่ามันสอดคล้องกันกับความต้องการทางเศรษฐกิจทางสังคมทางสิ่งแวดล้อมและการระบบการเมืองอยู่ในท้องถิ่นนั้น